็นกระเดินโนชอนนะฮะคลิปวิดีโอนี้เนี่ยเราจะมาแปลงโฉมหน้าโฮมสกรีนของ iPad กันนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยโฮมสกรีนของเราคือแบบเละมากไม่มีแคททิกอรี่อะไรใดๆเลยคือโหลดอะไรมาก็คือแบบใส่ๆไปหมดเลยนะทุกคนดูดิซึ่งเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะมาแต่งหน้าโฮมสกรีนกันนะครับทุกคนมาทำไปด้วยกันเลยนะครับเราเนี่ยมีการหาเล็บไว้เรียบร้อยแล้วนะเล็บของเราก็จะประมาณนี้นะที่วางไว้คิดว่าน่าจะประมาณนี้นะทุกคนน่าจะประมาณนี้หรือเปล่านะซึ่งเดี๋ยวเราจะต้องโหลดอะไรหลายๆอย่างเลยนะครับเดี๋ยวเริ่มสิ่งแรกเลยก็คือเราเข้าไป App Store ก่อนนะครับ Widget Smith หน้าตาแอปอย่างนี้เลยนะฮะ Widget Smith แล้วก็อันนี้เดี๋ยวเราจะโหลดไว้ก่อนนะอันนี้มันเราเอามาจากในตาม iPhone ที่เรามีนะฮะทุกคนนั่นก็คือ Color Widget อย่างนี้นะครับนี่แล้วก็อีกอันนึงก็คือ Photo Widget อันนี้นะครับก็คือโหลดมาเลยอันดับแรกเลยเดี๋ยวเราไปหาโหลด Wallpaper ใหม่กันก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะหาใน Pinterest ละกันเราอยากได้วอลเปเปอร์ที่มีความแบบอย่างนี้อย่างนี้เลย เดี๋ยวเรามาเริ่มแต่งกันก่อนคือหน้าตาของ iPad เนี่ยมันมีความพิเศษอย่างนึงก็คือมันต้องเป็นแนวนอน เราจะเอารูปรีโนนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราไปแต่งใน Photoshop ก่อนนะครับเราใช้เป็น Photo Grid นะครับทุกคนตึงตึงตึงเจ็ดต่อห้านะทุกคนเซตโบนเลยนะฮะทุกคนปิ้งเดี๋ยวเรามาลองดูแนวนอนแนวตั้งกันถ้าเป็นแนวตั้งเนี่ยเราก็จะได้รูปอย่างนี้นะทุกคนก็คือเป็นหน้าพี่รีโน่หนึ่งนะถ้าเป็นแนวนอนก็จะได้พี่รีโน่สามหน้าหน้าแรกของ iPad เราจะไม่มีอะไรเลยนะครับทุกคนเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะย้ายทุกอย่างออกไปหน้า2หรือว่าหน้า3หรือว่าหน้า4ก็แล้วแต่นะฮะทุกคนเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยเอาไว้เหลือไว้สักอันนึงเราสามารถย้ายได้แบบนี้เลยก็จะได้หน้าว่างแบบนี้เลยเวลาเราเปิดมามันก็จะแบบมีหน้าว่างให้เรา1อันนะทุกคนเหมือนกับ iPhone ของเราก็มีหน้าว่างมาอันนึงนะทุกคนครับแล้วก็มาเริ่มที่หน้าแรกกันเลยหน้าแรกของเราเนี่ยเราก็จะจัดเป็นแคททิกอรี่ที่เป็นแอปของ Apple อยู่แล้วนะครับที่สำคัญเลยนั่นเองนะครับทุกคนแล้วก็อันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราย้ายออกไปตึงหน้าแรกหน้านี้เนี่ยเดี๋ยวเราก็จะพยายามให้เป็นพวกบรรดาแอปสำหรับทำงานด้วยแล้วก็เป็นพวก Google นะฮะอะไรอย่างนี้พวก Meet Sheet แล้วก็เดี๋ยวเราจะเปลี่ยนปฏิทินนาฬิกาแล้วก็พยากรณ์อากาศใหม่นะทุกคนถ้าจะเป็นปฏิทินน่าจะเป็นต้องแอปนี้หรือเปล่าใช่ Color Widget ปฏิทินเป็นวันแล้วก็มีวันที่ล่าสุดแล้วก็มีปฏิทินเดือนนั้นด้วยนะรูปภาพมันใช้เป็นรูปนี้ฟอนต์ก็เปลี่ยนได้อันนี้แล้วกันเซตวิดเจ็ตปึ๊บแล้วเราก็มีปฏิทินมาแล้วแล้วเราก็ไปเลือก Color Widget นะฮะแล้วมันก็จะมีหน้าให้เราเลือกแบบนี้นะทุกคนแล้วก็จะเลือกเป็นอันนี้ชึ้งแล้วก็ลบอันนี้ออกลบวิดเจ็ตออกนาฬิกาออกไปก่อนนะแล้วก็จะได้วิดเจ็ตที่เป็นศิลปินของเรามาแล้ว1อันเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีอะไรให้เราเซตบ้างเวลา date and time แต่นี้น่ารักอะfrequent trips and frequently key day you got on john john dog hit me your dog think about our products all john john call your jingle tired oh i know i told you we could be there 1 2 3 I ain't never fan of you left like that 이슴영우린싸울텐데 staying up at night it's a boring year I don't really miss you talking like we're friends oh 지난척해 like a game but you not even play 연락하지마 hidden 보지않게 I don't really need youAll I need is you, yeah. All I need is you. อย่างนี้ดีกว่าหน้าแล้วฮะหน้าแรกของเราเรียบร้อยให้ดูนิดนึงสำหรับหน้า2เราจะใช้เป็น entertainment นะครับทุกคน
นี่มันจะได้มาเป็นอย่างนี้นะทุกคนชิ้งน่ารักดีเมื่อกี้เราเพิ่มตรงนี้ไปได้นะทุกคนนี่เป็นแบบความโปรดักทีฟมันมีอะไรที่สามารถเราเล่นกับแกดเจ็ตตรงนี้ได้มั้ง Procreate ปะแต่รูป Procreate ไม่ค่อยเลยเออนี่ไงเฮ้ยอะไรอย่างนี้ดีJust cruising on by. I'm busy doing a lot, getting you out of my mind, getting you out of my mind. I never felt it that you left like that. Like that. 있으면 우리 싸울 텐데. Staying up at night, it's a boring game. I don't really miss you. True. Talking like we're friends, oh, 지난 척해. Like a game. But you're not even playing. 연락하지 마, 이름 보지 않게. I don't really need you. All I need is you. Yeah. All I need is you. All I need is you.All I need is you, baby. We can rendezvous, baby. All I need is you, like all I need is you, baby. All I need is you, yeah, yeah,โอเคนี่หน้าตาของเราประมาณนี้นะทุกคนเดี๋ยวเราเปิดให้ทุกคนดูเลยหน้าแรกก็คือเปล่าๆไม่มีอะไรนะทุกคนหน้าที่2ก็คือเป็นแกดเจ็ตทั่วไปที่ Apple ให้เรามานะครับก็อย่างนี้เลยมีวันที่มีแบตเตอรี่มีรีมายเดอร์นาฬิกาแล้วก็มีเป็นฟังเพลงนะครับอันนี้ก็จะเป็นหน้าแบบเอนเตอร์เทนเมนต์ทั้งหมดนะครับรวมถึงพวกแบบแชทพวกอะไรด้วยนะแล้วก็หน้านี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับการทำงานของเรานะฮะหน้านี้ก็เป็นหน้าเกี่ยวกับการแต่งรูปเนาะหน้านี้ก็จะเป็นหน้าเกี่ยวกับแบบสเปเฮระต่างๆนานะก็ไม่รู้จะเลือกใช้รูปอะไรก็ใช้เป็นรูปเอ็นไทเพนแล้วก็มีคำสวยๆนะฮะประมาณนี้นะครับสำหรับหน้าโฮมสกรีนของเรานะทุกคนก็หวังว่าเพื่อนๆจะชื่นชอบวิดีโอนี้กันนะครับก็สามารถไปแต่งตามกันได้นะถ้าเพื่อนๆชื่นชอบฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยแล้วไว้เจอกันใหม่วิดีโอหน้าวิดีโอนี้ขอตัวไปก่อนนะจ๊ะบ๊ายบาย